สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูมะระผัดไข่กุ้งสดขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไปประมาณ 1.5 ลิตรเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาคนเกลือให้พอละลายนะคะพอเกลือละลายดีแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดนะคะเราก็นำมะระที่เตรียมไว้นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เอาไส้ออกค่ะเราจะต้มมะระประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้มะระเขาคายความขมออกมาค่ะหลังจากที่เราต้มมะระครบ5นาทีแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเสด็จน้ำเอามะระขึ้นขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมให้พอมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งแชร์บ๊วย12ตัวผัดกุ้งให้พอสุกพอกุ้งสุกดีแล้วเราก็ใส่มะระที่ต้มไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดตามด้วยไข่ไก่3ฟองจากนั้นเราก็ผัดไข่ให้สุกค่ะพอไข่สุกดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็นำไปจัดใส่จานเท่านี้มะระผัดไข่กุ้งสดของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ